ต้องเข้าใจนะคุณบิ๊กทางสามแพร่งทางสามแพร่งไม่มีอะไรหรอกจะห้าแพร่งเจ็ดแพร่งสิบแพร่งก็บ่มียังดอกเรื่องเขาว่าแต่หน้าแล้วโอ้โหวันนี้ยกมือมือกันหน้าดูเลยเนี่ยเขาเรียกว่าแชร์ไม่ใช่เหรอฝั่งเฟซกดแชร์ไม่ใช่เหรอกดชอบแชร์ชอบกดแชร์อะไรมันเดียวกันลุงก็ไม่เข้าใจนะนะแชร์ก็แชร์ไปเอามีอีกบ่มีอีกมาเร็วๆ3 ทุ่มกับอีก3 ทุ่ม 6 นาที3 ทุ่ม 36 นาทีเอามาอีกเร็วปืด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 แปลว่าอะไรปืดปืดเอาหมดจริงนะเนี่ยลุงก็หาของเล่นอะไรแบบนี้เมื่อวานเป็นไงแสงเห็นลุงจับสปริงอันนี้ใช่ตัวสปริงเนี่ยสนใจไหมล่ะตัวสปริงสนใจไหมล่ะสปริงเห็นยังสปริงเป็นหินกลางทะเลทรายนั่นเนี่ยดูเหมือนจะซื้อติดมือมาจากที่อียิปต์ตอนที่ไปอียิปต์คราวนู้นดูเหมือนจะใช่ชาวบ้านเขาทำชาวบ้านเขาทำก็แกะนู่นนี่นั่นก็เลยก็เย็นดีนะก็เย็นผมว่ามันน่าจะเย็นจัดกว่าหยกหรือเปล่าหยกที่เขาว่าดีๆไม่รู้หินอะไรของเขาไม่รู้เขาว่าไงสักครั้งสุดจริงสุดจริงแล้วแกไม่ค่อยจะมีฝีมือสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมซื้อหินเห็นว่าหินกลางทะเลทรายก็เลยเขาวัตถุดิบทะเลทรายก็เลยซื้อมาติดไม้ติดมือมาดูมันจะมีพีระมิดด้วยเล็กๆตรงไหนก็ไม่รู้เอาเร็วถามมาเร็วเร็วหมดแล้วเหรอลุงก็ไปต่อไม่ได้เลยไม่มันเลยวันเนี้ยไม่เหมือนวานเนี่ยเมื่อวันสกอตเนี่ยมันเยอะเลยมันพยาขามันเด็ดสระแตเด็ดสระตีมันเด็ดสระตีเอออีกอันนึงน่าแสดงให้ดูครับโอเคมาให้ดูนิดนึงเอาละได้แล้วดูให้ดีไม่ใช่เล่นกดนะครับเรื่องที่อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่หรอกเข้าใจเรื่องอะไรลุงเออดูให้ดีนะครับเนี่ยดูให้ดีนะครับถ้ามันอยู่อย่างนี้เนาะเส้นตรงเส้นนี้ให้นึกซะว่าเป็นวิธีคิดเพราะว่ามันคงจำลองภาพมันไม่สามารถที่จะให้เข้าใจได้ดีไปกว่าต่อไปนี้ตรงนี้เห็นอยู่แค่นี้ถ้าผมทำแค่นี้เองสังเกตไหมฮะโดยมีไอ้ตัวนี้เป็นหลักนิ่งอยู่เฉยนี่เขาบอกนิ่งคำว่านิ่งคำว่าไม่นิ่งดูให้เป็นนะครับคำว่านิ่งตัวนี้มันก็คือ
ถ้าเป็นเหรียญสามด้านด้านที่หนึ่งด้านอีกด้านด้านซ้ายด้านขวามาประกบอยู่ถ้าเป็นด้านสามของเหรียญก็คือตรงนี้ครับที่มันเข้าใจยากเขาด้านที่สามของเหรียญด้านที่สามของเหรียญที่มันเข้าใจยากที่สุดเพราะมันไม่สามารถที่จะจำลองภาพอื่นใดได้เลยครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คืออะไรด้านที่สามของแม่เหล็กมันเป็นอย่างนี้ลักษณะแม่เหล็กด้านที่สามมันจะนิ่งฮะมันจะนิ่งตัวนี้ที่บอกว่าแกนของโลกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ตรงกลางมันจะนิ่งไอ้เจ้าพลังงานในโลกเนี้ยออกมาจากศูนย์กลางของโลกแล้วเวลามันออกมาจะออกไปทางขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ที่เห็นเป็นสองที่เห็นเป็นแสงออโรรานั่นแหละแสงเหนือแสงเหนือไอ้เจ้าแสงเหนือตรงนั้นแหละเมื่อวานลุงก็บอกว่ามันก็คือโฟตอนนั่นแหละครับโฟตอนแปลกมากนะครับลุงก็มีลุงคนเดียวนะมาพูดเรื่องนี้ว่าไอ้แสงออโรราที่เขาว่าแสงเหนือแสงใต้นั่นแหละคือพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานของโฟตอนลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของอะไรของแกนโลกมันผ่องถ่ายพลังงานออกมานะครับมองออกไหมครับตัวเราเหมือนกันครับร่างกายเราเหมือนกันตรงกลางเป็นแกนอยู่เนี่ยเป็นแกนตรงกลางใช่ไหมซ้ายขวาถ้าใครก็ตามทำใจให้เป็นกลางใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขาปกติใจมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นลงสูงต่ำสูงต่ำใจมันไม่สงบถ้าใจสงบใจมันก็จะนิ่งนิ่งคือสงบต้องเป็นกลางเป็นกลางปุ๊บต้องเป็นอุเบกขาถ้าใจเป็นอุเบกขาเมื่อใดปุ๊บจะรู้พลังงานตรงนี้สำหรับลุงใจคือหัวใจลุงมันหยุดเต้นลุงจึงได้พลังงานตัวนี้มาครับใจอุเบกขามันยังเป็นเรื่องของภาษาอยู่นะครับใจสงบมันเป็นภาษาอยู่แต่ถ้าหากว่ามันเข้ามาสู่ทางด้านเนื้อเยื่อเราหัวใจจะหยุดเต้นหยุดเต้นคือหยุดคิดหยุดเต้นนั่นนะครับใจก็ว่าจิตก็สถิตที่สมองทันทีนะครับคล้ายๆกับว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกเข้าปากเข้าผิวกายตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้มันบันทึก108,000ประการใครจำว่าจำไหวไหมครับจำไม่ได้เนาะนั่นนะครับมันก็บันทึกอยู่ในหัวเรานี่นะครับสมองเรานี่นะคนไหนมากหน่อยมันก็ปวดหัวปวดเหตุตอนนี้ไม่พอนะฮะมันยังมีคลื่นรบกวนด้วยนะครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยรบกวนเร่งปฏิกิริยาทำให้ปวดหัวปวดเหตุเร็วยิ่งขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันเป็นสองแรงบอกทุกวันนี้จะมีปัญหาเยอะมากเรื่องปวดหัวนะครับทีนี้ในการที่จะป้องกันหรือว่าปรับแก้ก็ต้องทำใจต้องเข้าใจในเรื่องของดีกับชั่วเข้าใจเรื่องบวกเรื่องลบเข้าใจพยายามจัดสรรความพึงพอใจไม่พอใจให้มันเท่ากันก็ดีกับชั่วมันเท่ากันใจสงบพอใจสงบปุ๊บถ้าดูหัวใจเต้นมันเต้นตุบตับตุบตับตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่ครับ
มันหาทางสงบไม่ได้หรอกโอเคไหมถ้าได้ก็ได้แค่ภาษาโอเคไหมครับใจสงบถ้าหัวใจหยุดเต้นปุ๊บมันจะหยุดเลยหัวใจจะเป็นศูนย์ทันทีเลยหยุดคิดทันทีเลยนะฮะตรงที่หยุดคิดสมองมันจะล้างทันทีแป๊บแป๊บเดียวนะครับเพียงช้างกระดูกหูกระดิกหูงูแลบลิ้นนั่นเองแล้วก็จิตก็สถิตที่สมองเราทันทีมันก็จะได้เป็นอะไรก็ว่าเป็นปัญญาเป็นอะไรก็ว่ากันไปเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติภาษาหลุดพูดเอาไว้ในคลิปของการทำสมาธิสมบูรณ์ก็เปิดดูเองครับพวกนั้นนะอธิบายความก็ได้อยู่แค่นี้ยกตัวอย่างโดยการเห็นภาพไม่มีทางอื่นให้ยกตัวอย่างได้ดีไปกว่านี้แหละอย่างมากก็เขียนขึ้นกระดานแดงกระดานดำกระดานขาวเท่านั้นเองแต่ถ้าดูตามนี้ตัวเราผ่ากลางเนี่ยตั้งแต่ศีรษะผ่าไปเลยถึงนู่นนะปากเอาเจ้าพญาเลยครับแกนกลางของร่างกายเรานะจะบอกให้แซ่บนะครับคนไหนที่สามารถทำให้เวกขาได้ก็ทอดกันได้จริงก็จะได้รู้พลังนี้อยู่ในตัวเรามันจะออกมาเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเรามันจะออกมาของเราเองดีให้ยุคนี้มีรูปแบบง่าย ไม่ต้องอะไรมากมายเลยก็ไปทำเอาทีนี้ครับจะอยู่ในท่านั่งท่านอนได้หมดนะครับที่ว่าขอให้เข้าใจในบทบาทลีลานี้ก็แล้วกันครับจะอยู่ในกับกิริยาไหนก็ได้ท่านั่งก็ได้นอนก็ได้นะคุณโยมดีไหมล่ะหลวงว่าดีนะถ้าดีก็ไปไงต่อไงต่อเอานะวันนี้จะรับแสงอะไรนะเตรียมตัวรับแสงนะครับแสงนี่ธรรมดานะเอาแสงอะไรเอ่ยเอาร้อยแปดแสงอะไรกันแสงมันเยอะลุงมีแสงเยอะนะเอาเลยต่อไปนี้ท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านทั้งหญิงและชายต่อไปต่างวัยต่างขนาดนะครับนะคะเราจะเข้ามาสู่ในบรรยากาศของอะไรเอ่ย